ที่โหดร้ายกว่านั้นถูกผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นที่นายจ้างอุ้มชูเลี้ยงดูครูจะทำร้ายและณปัจจุบันพวกเขาไม่ได้รับค่าจ้างยิ่งร้ายกว่านั้นไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกเขาถูกนายจ้างขอลดค่าจ้างให้เหลือแค่ 25% จากเงินเดือน 10,000 บาทตอนแรกขอลดเหลือ 5,000 ตอนนี้ขอลดเหลือ 2,500 นี่เป็นเรื่องราวของคนงานโรงงานหนึ่งในอำเภอพระสมุทรเจดีย์เขาทำงานในเดือนเมษายนเขารับเงินเดือนเดือนหนึ่งรับสองงวดถึงวันนี้เงินเดือนที่เขาได้รับเงินเดือนที่เขาควรได้รับจากการทำงานเมื่อเดือนเมษายนเขายังไม่ได้รับนี่คือสิ่งที่พวกเขาถูกกระทำถูกกดขี่มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าสำหรับคนใช้แรงงานของพวกเราพี่น้องครับชีวิตแรงงานอย่างพวกผมถูกกักขังในวังวนทำงานเข้ากะดึกกะบ่ายกะเช้าวนเวียนอยู่ในแบบนี้ตลอดระยะเวลา20ปีถึง30ปีผมเชื่อว่าณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้มีหลายคนที่เป็นแบบเหมือนที่ผมเล่ามาชีวิตของพวกเราไม่สามารถยกระดับตัวเองจากวังวนตรงขังเหล่านี้ได้เลยไม่ใช่เพราะพวกเราขี้เกียจไม่ใช่เพราะพวกเราทำบุญมาน้อยแต่เพราะพวกเราถูกกดค่าแรงจนต่ำเตี้ยติดดินพวกเราไม่มีรัฐสวัสดิการพวกเราไม่มีอำนาจไม่มีตัวตนในชนชั้นปกครองที่จะให้เขามองเห็นชีวิตของพวกเราสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่คนทำงานในโรงงานอย่างพวกผมแต่ทุกคนในประเทศนี้ต้องอยู่ในวังวนโรงขังแห่งความสิ้นหวังใช้ชีวิตไปวันๆไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทพี่น้องไรเดอร์พนักงานเซเว่นครูแพทย์พยาบาลฟรีแลนซ์และนักศึกษาที่จบออกมาเจอความเป็นอยู่ที่น่าเศร้าไม่ได้ทำงานที่ตัวเองรักไม่มีเวลาตามหาความฝันของตนเองมีหนำซ้ำยังต้องทำงานใช้หนี้กยศ.ไปด้วยพร้อมๆกันนี่คือสิ่งเจ็บปวดของเราปีแล้วที่ตัวผมและคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ต้องตกอยู่ในวงจรชีวิตแบบนี้การแก้ปัญหาชีวิตที่ถูกกั้นขังของพวกเราจึงไม่ใช่แค่การขึ้นค่าแรงไม่ใช่แค่บัตรคนจนไม่ใช่แค่ความเมตตาจากชนชั้นนำเท่านั้นแต่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมทั้งระบบครับพี่น้องเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างไปพร้อมๆกันทั้งเรื่องปลดล็อกอำนาจเพื่อสร้างการเจรจาต่อรองร่วมโดยการรัฐต้องรับรองอนุสัญญา ILO
ฉบับที่8798ว่าด้วยเรื่องสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองเพิ่มความคุ้มครองก็ต้องทำและสิ่งสำคัญเลยก็คือเราต้องผลักดันให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการครับพี่น้องแค่มือผมและทีมงานพรรคก้าวไกลไม่กี่มือไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนสังคมนี้ได้พวกเราต้องการมือของพวกคุณมือของพวกคุณทุกคนเท่านั้นที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกคนที่อยากทลายโครงสร้างสังคมอยุติธรรมทลายกรงขังที่เขาสาปให้พวกเราต้องทำงานหนักทั้งชีวิตเปลี่ยนชีวิตของพวกเราให้มีเสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิตได้มากขึ้นหากชีวิตของทุกท่านเป็นเช่นเดียวกับชีวิตของพวกผมขอจงแปรเปลี่ยนความคับแค้นนี้เป็นพลังมาร่วมกันปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันมาร่วมกันสร้างสังคมใหม่มาร่วมกันสร้างโลกใบใหม่โลกที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันครับพี่น้องสิ่งที่สำคัญก็คือพวกเราทำงานอย่างหนักมาชั่วชีวิตเงินภาษีที่พวกเราจ่ายไปควรที่จะมาจัดสวัสดิการให้พี่น้องประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน3,000 บาททั่วหน้าเอาไม่เอา 3,000 บาททั่วหน้าไม่ต้องพิสูจน์ความจนเอาไม่เอาสร้างรัฐสวัสดิการไปด้วยกันเอาไม่เอาถ้าพี่น้องเอา14พฤษภาเข้าคูหาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงๆนะที่พรรคก้าวไกล